สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารเช้าทานกันนะคะเป็นอาหารของทางของคนอเมริกันนะคะเรียกว่าบิสกิตเอเกนซอสเซจนะคะก็ก่อ <c oughs> นอื่นนะคะเราก็เตรียมเครื่องปรุงนะคะก็มีเอ่อมีไข่นะคะเราใช้สองฟองนะคะแล้วก็บิสกิตสำเร็จรูป สองอัน2ชิ้นนะคะคือบิสกิตนี้เขาจะมีมีขายที่แบบเป็นสําเร็จรูปที่แบบแช่แข็งนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการทําเองเราก็ทําได้แต่ว่ามันเสียเวลามันถ้าคือว่าถ้าไม่มีแขกมาบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อแบบเนี้ยใช้สําเร็จรูปถ้ามีแขกมาบ้านเนี่ยมันต้องทําทีเยอะๆใช่ไหมคะอันนั้นก็ทําเองจะจะอร่อยกวา่าค่ะแล้วก็มี ซอสเซจมันก็คือคล้ายๆหมูบดนะคะแต่ว่าเขาจะปรุงรสมามันไม่เหมือนหมูบดบ้านเราอะ่ะคือเขาจะทํามามันจะเหนียวแล้วก็มีเครื่องเทศของทางนี้นะคะ่ะใช้เขาจะผสมในนั้นหนึ่งเ,เราใช้เราจะทําแค่2ชิ้นนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาอบบิสกิตก่อนเพราะว่าใช้เวลาบิสกิตใช้เวลา20นาทีนะคะในการทําให้สุกท่านั้นเราก็ ไปวอร์มเตาไว้ที่350อางศาฟาเรนไฮน์นะคะแล้วก็เอาบิสกิตเนี่ยใส่ถาดหรือว่าใส่ถาดก็ได้นะคะแต่ของเราใช้เราชอบใช้กระทะเหล็กนะมันเป็นมันร้อนเร็วไงแล้วมันก็ทำให้บิสกิตเนี่ยขึ้นขึ้นตัวเขาเรียกกันมันฟูอ่ามันฟูเร็วะคะ่ะแล้วมันก็จะมันจะข้างในมันจะนุ่มแต่ข้างบนมันจะ มันกับข้างล่างมันจะแบบออกกรอบนิดๆค่ะก่อนอื่นนะคะแล้วก็ทีน,นี้เราก็มาทําการปรุงไข่นะคะมาทำการคุกอันนั้นเราก็เอาไข่สองฟองนะคะแล้วก็ใส่นมลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่านมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไข่เนี่ยนุ่มนะคะไม่กระด้างแล้วก็ตีให้มันเข้ากันเลยะคะ่ะ ตีให้เกือบๆฟูนะคะแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าฟูเป็นไข่เจียวอันนั้นไม่ใช่นะคะก็ตีตีให้มันเข้ากันแล้วเราก็เอาเนยนิดนึงใส่ไปในบนกระทะนะคะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะอันนี้เราใช้กระทะเหล็กอีกนั่นแหละเพราะว่าเราจะทอดจะทอดซอสเซจเนี่ยต้องการให้มันกรอบข้างนอกใช่ไหมข้างในมันนุ่มแต่ถ้าใครมีกระทะ เทฟลอนก็ใช้ได้นะคะก็ออกมาก็คล้ายๆกันนะคะก็คือออกมามันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าความกรอบกับนุ่มอะไรมันจะไม่เท่ากระทาเหล็กเท่านั้นเองค่ะก็ใครมีอะไรก็ใช้แบบนั้นนะคะแล้วพอเนยมัละลายใช่ไหมคะแล้วก็เทไข่ที่เราเตีเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปทันี้พอเราเราก็ดูใช่ไหมคะว่าพอมันมีเนื้อผิวไข่เนี่ยด้านล่างที่ติดกับกระทะเนี่ย มันจะเริ่มสุกมันจะเป็นฟิล์มบางๆแล้วก็ช้อนซ่อมอะ่ะเขีรยมันให้มันมารวมกันอยู่อยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของกระทะนะคะตามรูปอะคะ่ะก็ค่อยๆเขียมันแล้วก็ไม่ต้องอยังไม่ต้องใส่เกลือหรือพริกไทยอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนช่วงที่ที่เราตีอะเมื่อกี้ลืมบอกคะ่ะเพราะว่าเกลือมันจะทําให้ไข่อะดํามันจะเ,เป็นมันจะเ,เป็นสีเทาๆนะคะ มันก็ไม่น่าไม่น่าทานนะคะทีนี้เราก็ทำไปจนมันมันดึงมันมันไม่มีไข่ที่แบบไม่สุกแล้วอะแต่พอมันเริ่มกําลังจะสุกทั่วกันเนี่ยเราจึงจะโรยพริกไทยกับเกลือนะคะแล้วก็ตักขึ้นมานะคะพอมันสุกทั่วกันแล้วเราก็มาตักพักเอาไว้ของเราก็กระทะเดิมเนี่ยแหละแล้วก็เช็ดนิดนึงแล้วเราก็เอาซอสเซจที่เราซื้อมาเนี่ย แบ่งออกมาแล้วก็ปั้นปั้นเหมือนปั้นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแต่ว่าให้บางให้บางหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ใหญ่กว่าตัวบิสกิตนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยตัวซอสเซจมันจะหดนะคะก็ <c oughs> ก็ให้มันใหญ่กว่าตัวบิสกิตนิดนึงเราก็ทอดไปนะคะแต่ช่วงทอดซอสเซเี่ยเราให้กระทะให้ไฟมันแรงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ ความร้อนของกระทะเนี่ยมันซียวไอตรงด้านบนของของตัวตัวซอสสวนะคะเพื่อที่จะให้ข้างนอกมันมัน,ม,นมันกรอบอะแล้วข้างในมันข้างนอกมันเหลืองข้างในแล้วก็นุ่มอยู่นะคะค่ะพอทอดเสร็จเราก็เอามาจัดใส่จานบิสกิตก็สุกเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราจะจัดเนี่ยเราก็ผ่าบิสกิตครึ่งหนึ่ง หรือจะใช้มือก็ได้ค่ะแบบบีออกมาให้มันเป็นครึ่งหนึ่งเพราะว่าเวลามันมันสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยแยกตรงกลางนะคะค่ะพอเราบีออกมาแล้วเราก็ใส่เราก็เอาชีสแผ่นเนี่ยค่ะวางแล้วเราก็เอาไข่วางบนชีสแล้วก็ตัวซอสเซจที่เราทอดวางบนไข่ทีหนึง่งแล้วเราก็ปิดปิดทับด้วย ต,ตัวบิสกิตท,ที่เหลือนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ทานพร้อมทานแล้วค่ะก็ทำเองเนี่ยก็จะประหยัดนะคะแล้วก็รสชาติถูกใจถูกใจมากกว่าเพราะว่าเราไปซื้อที่แมคโดนัลล์นะเวลาออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยเวลาเดินทางเราไม่มีไม่รู้จะกินอะไรก็แวะนะเพราะว่าราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็ประมาณเหรียญหนึ่งอะเนี่ยชิ้นเนี่ย ก็เหรียญน,นึงแต่ว่าจะเล็กกว่านี้นะคือมันจะได้แบบไข่แบบแบนๆไข ben ่แบนๆแล้วก็บิสกิตแบนๆแล้วก็ไอซอสเซจนี่ก็แบนๆก็รสชาติจะออกเค็มอะเราเราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบทานของเค็มมากเท่าไหร่นะต้องอันนี้ก็คือรักษาสุขภาพนะแล้วก็ทําเองเนี่ยเราเราซอสเซจนี่เราก็ ที่เขาที่เขาขายมาที่ี่เป็นสําเร็จรูปพี่ห่อเนี้ยมันไม่ค่อยเข็มค่ะก็เลยทำเองทาทานเองอย่างนี้จะสะดวกปลอดภัยแล้วก็ดีกับสุขภาพตัวเองมากกว่าที่จะไปซื้อทานนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ